ให้เลยดีกว่าล่าสุดนะคะนี่เลยโพสต์ภาพนี้โอ้โหชาวเกษตรกรใจลุกฟู่เลยค่ะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าเธอเข้าสวนค่ะกับภาพนี้นะคะที่เห็นแล้วแบบว้าวมะกรูดจ้ะมะกรูดนะคะแคปชั่นของน้องยาย่าต้องไปเช็คราคาตลาดถูกต้องแคปชั่นฟุ๊กฟริงมากบอกว่ามะกรูด is so home คุณผู้ชมอย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะไม่รู้ว่างานนี้ราคาค่ามะกรูดของเราเนี่ยจะพุ่งอัพขึ้นหรือเปล่านะคะเรียกว่ายิ้มตามๆกันโดยเฉพาะพี่ณเดชน์เมื่อสักครู่โอ้น้องโอ้น้องเขาอยากร้องแหละต้องให้เขาจริงยาย่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ่ายกับอะไรก็สร้างมูลค่าจริงนะเชอรี่นะถ่ายกับอะไรก็ดูแพงค่ะยาย่าว่าน่ารักแล้วคุณผู้ชมค่ะช่วงนั้น